หัวข้อวันนี้คือสนใจฉันหน่อยมันมีเรื่องจาก YouTube เรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าน่าสนใจเขาเล่าให้ฟังถึงว่ามีเด็กกับปู่ไปเดินกันในป่าแล้วปู่ก็บอกว่าเด็กอย่าเพิ่งไปเดินไกลนะเดี๋ยวหลงทางเด็กก็ตามภาษาเด็กแล้วก็เดินไปเดินมาก็หลงจนได้ก็ไปซ้ายไปขวาไม่รู้จะไปทางไหนหาทางออกไม่ได้เลยก็ไปเจอถ้ำก็ไปนั่งรอในถ้ำเผื่อใครจะมาเจอปู่ก็หาหลานทั้งวันทั้งคืนหาไม่เจอก็เลยไปเกณฑ์คนในหมู่บ้านว่ามาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยทุกคนก็แห่มาช่วยกันมาช่วยกันหาไม่เจอพอดีเด็กโชคดีในถ้ำนั้นน่ะมีนักพรตอยู่ในนั้นคือคนฉลาดอยู่ในนั้นก็นั่งสมาธิอยู่ก็เจอเด็กเอ้าเด็กมาทำอะไรบอกหนูหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ร้องโหโหโหไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพากลับไปเองเขาก็เลยพาไปเสร็จแล้วตอนพาลงท้ายปุ๊บท่านก็บอกแค่ว่าเป็นคำลงท้ายนะว่ามีปัญหาอะไรก็ใช้ปัญญาแก้เอาเด็กก็เลยก็มาเจอผู้ใหญ่ปุ๊บผู้ใหญ่ก็ตกกระจายว่าเด็กเป็นอะไรว่าตกกระจายหรือเปล่าเขาก็หาขนมมาให้แบบไปนั้นก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหาขนมมาให้แบบคุยเอาใจใหญ่เด็กมันก็เริ่มฟูขึ้นมาแบบเฮ้ยคนสนใจเราคนสนใจฉันคนสนใจฉันแบบมีความสุขมากเลยอะคือไปไหนก็มีแต่คนถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงสบายดีแบบมานั่งกินข้าวร้านละลุงสิมานั่งหาป้าเดี๋ยวป้าจะเล่านิทานให้ฟังอะไรเงี้ยเด็กก็ตื่นเต้นใหญ่แต่เวลาผ่านไปสักอาทิตย์นึงอ่ะก็ผู้ใหญ่ก็เลิกสนใจแล้วเด็กก็รู้สึกเหงาขึ้นมาเมื่อกี้อาทิตย์ที่แล้วยังมีคนสนใจเราอยู่เลยตอนนี้ไม่มีใครสนใจเราเลยตามภาษาเด็กเขาก็คิดว่าเออเราจะทำยังไงเนาะให้คนสนใจเราอีกดูละมุกเดิมแกก็ไปเดินในป่าอีกแล้วก็หลงจริงๆก็ไม่ได้หลงหรอกก็รู้อยู่แต่เดินไปเดินมาปุ๊บร้อยคนมาหาก็ไม่มีใครมาหาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องกลับบ้านเองแล้วคราวนี้ก็เลยเริ่มหลงก็เอายังไงดีวะหลงเองเลยเนี่ยเสร็จเลยทำยังไงดีแต่เขาก็จำคำพูดของนักพรตได้ว่าให้ใช้ปัญญาแก้เด็กค่อยก็ตั้งสติแล้วเด็กเขาก็เลยเอาก้อนหินอะมากรีดตามต้นไม้เพื่อให้ดูว่าเดินไปทางไหนทางไหนเขาจะได้แบบว่ารู้ทางออกได้ว่าเคยมาทางนี้แล้วเมื่อออกมาแล้วอ่ะเขาก็เห็นว่าไม่มีใครมาหาเขาเลยแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขาเลยเด็กคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครสนใจเขาก็เลยเหงาเขาก็เลยไปถามนักพรตนักพรตก็เลยบอกว่าคือการที่เราทำอะไรตื่นเต้นน่ะมันก็ดึงความสนใจคนได้มาชั่วคราวแต่ถ้าเราอยากจะให้ดีจริงๆอ่ะเราจะต้องทำความดีความดีนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเขาสนใจเราจริงๆถาวรกว่าคือความดีไม่ใช่แค่สิ่งที่ตกกระจายกันชั่วคราวเด็กเขาก็ฟังโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระอีกทีนึงเวลาผ่านไปก็มีนักเที่ยวมาท่องเที่ยวในเมืองนี้ก็มีผู้ใหญ่กับลูกสาวเขากลายเป็นว่าลูกสาวเขาไปหลงในป่าเมื่อไปหลงในป่าปุ๊บก็เกณฑ์คนมาช่วยกันหาเด็กคนนี้เขาก็เห็นโอกาสเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอช่วยไปหาด้วยนะพอดีผมค่อนข้างจะเชี่ยวชาญกับป่านี้เด็กก็เลยเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอเด็กสาวอยู่ในถ้ำแล้วก็นำออกมาได้ออกมาแล้วทุกคนก็สนใจเด็กผู้หญิงคนนี้กันหมดเลยว่าอุ๊ยเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างเด็กคนนี้ก็เลยเด็กผู้ชายก็เลยคิดว่าก็เป็นโอกาสเขาเป็นตาของเขาที่เขาจะได้รับความสนใจแล้วเด็กเขาก็ทำใจได้เขาก็เลยเริ่มเดินหนีแต่ทุกคนก็หันมาบอกว่าแต่ว่าพระเอกที่แท้จริงก็คือตันตันตันเด็กชายคนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าประวัติของเขาแทนที่จะเป็นเด็กที่หายในป่าแล้วมีคนหาเจอกลายเป็นเด็กที่เสียสละออกไปช่วยเด็กคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นชื่อเสียงเขาไปเลยนี่แหละที่เขาสอนให้เราเห็นว่าคุณงามความดีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ฝังไว้อยู่ในใจของคนมากกว่าเพียงแค่สถานการณ์เล็กๆน้อยๆเราจะเอามาเป็นบทเรียนของเราได้อย่างไรก็หลายๆคนก็มักจะอยากได้ความสนใจจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็อยากได้ไลค์อยากได้แชร์อยากให้คนสนใจเราบางทีเราก็แต่งตัวสวยๆทำตัวน่ารักทำตัวตลกๆเพื่อให้คนสนใจแต่เราเคยคิดไหมว่าการทำแบบนี้มันเป็นการดึงความสนใจแค่ชั่วคราวแล้วมันทำให้เราเหมือนกับเป็นโรคเป็นยาเสพติดของเราอ่ะเราจะต้องไปโพสทุกวันทำทุกวันทำตลอดเวลาทำอะไรน่าสนใจไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจแ
แต่สิ่งที่จะเป็นความงามที่แท้จริงของเราก็คือคุณงามความดีของเราการเป็นคนดีการทำความดีการทำสม่ำเสมอมีประวัติของความเป็นคนดีสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนนึกถึงเราแล้วก็ชื่นอกชื่นใจไม่ใช่จากสิ่งเดียวที่เราทำจากเรซูเม่ที่เราทำเรซูเม่นั่นแหละที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stand the test of time คนเขาไม่มาจ้างกันหรอกแค่จับแค่ผลงานชิ้นเดียวถ้าเรซูเม่ดีตรงนั้นคนเขาจะสนใจกันมากกว่าเพราะมันจะแปลว่ามันทนทานมันอยู่ได้ยาวอยู่ได้นานคนนั้นพึ่งได้ดังนี้เราลองพยายามปรับความเข้าใจของเราจากการทำอะไรตื่นเต้นมาเป็นการทำความดีมันจะได้อยู่กับเรายั่งยืน